คุณครองแก้วคุณสกรกฎครับเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับสำหรับปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและก็ติดตามค้นหากลุ่มเด็กและโค้ชฟุตบอลนะครับที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ครับซึ่งวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เดินทางมาที่จะติดตามบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ทางด้านของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มาเยี่ยมให้กำลังใจพ่อแม่ผู้ปกครองของนักฟุตบอลเยาวชน13คนที่ติดพลัดหลงอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งนับเป็นวันที่4แล้วครับที่ยังไม่พบผู้พลัดหลงทั้งหมดขณะเดียวกันนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มาเยี่ยมและร่วมประชุมสรุปผลการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยโดยมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้ข้อมูลว่าตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ลากสายไฟความยาว3กิโลเมตรเข้าไปเพื่อส่องสว่างภายในถ้ำและสูบน้ำออกจากบริเวณถ้ำเจ้าหน้าที่ทำงานตลอดทั้งคืนซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาหน่วยสงครามพิเศษหรือว่าหน่วยซิลนะครับของกองทัพเรือก็ได้ดำน้ำเข้าไปเร่งติดตามหากลุ่มเด็กในถ้ำอีกครั้งซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการเข้าไปใกล้จุดที่สันนิษฐานว่ากลุ่มเด็กนั้นติดอยู่อีกเพียงไม่ถึง1กิโลเมตรครับแต่ว่าระดับน้ำในถ้ำก็สูงขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ระดมนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำท่วมขังจากในถ้ำให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการลดระดับน้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นและยังมีการต่อท่อลมความยาว3กิโลเมตรครับเพื่อเป็นการช่วยในการสร้างอากาศหมุนเวียนภายในถ้ำให้ดียิ่งขึ้นในวันนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับได้นำโดรนมาบินท่ามกลางสายฝนซึ่งโดรนดังกล่าวก็จะเป็นเครื่องมือพิเศษที่สามารถทำงานด้วยระบบเลเซอร์ความร้อนสแกนทะลุผ่านชั้นหินถ้ำได้ลึกนะครับถึง30เมตรเพื่อดูถึงความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตใต้ผนังถ้ำนอกจากนี้ยังมีชุดลาดตระเวนเพื่อค้นหาร่องหรือว่าช่องโหว่จากด้านบนนะครับที่สามารถเชื่อมต่อภายในถ้ำเพื่อหย่อนอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งไฟฉายและเป็นการเพิ่มช่องทางในการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งครับเราจะไปฟังเสียงของทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่มาติดตามบัญชาการเหตุการณ์ในวันนี้ด้วยตนเองครับไปได้ลำบากมากแล้วก็ปัญหาของแท้งหายใจเนี่ยมันเป็นแท้งระบบที่ต้องมันทำงานได้สั้นหนทางที่ทางซิลเขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยลดระดับน้ำให้เขาบ้างให้น้ำเนี่ยไม่ถึงเพดานถ้ำในทางที่ไปแล้วกันนะให้มากที่สุดเขาให้ขอมีถ้าให้เขาดำไปตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเป็นน้ำโคลนแล้วมันก็บล็อกการเดินทางเข้าไปเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ซิลเขาพัฒนาเขาก็คือว่าเขาได้ไปเอาถังที่มันเป็นวงจรเพราะเซอร์กิตวงจรปิดอ่ะไม่มีฟองอากาศนะจะอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงก็จะอยู่ได้นานขึ้นซึ่งเดี๋ยวก็คงได้เครื่องนี้มาส่วนเราเนี่ยทางฝ่ายที่เหลือทั้งหมดเนี่ยต้องซัพพอร์ตเขาในการที่จะปั๊มน้ำออกให้ได้ซึ่งเราก็ได้เอาสายไฟทั้งหมดขณะนี้ก็คงจะเริ่มประมาณน่าจะเที่ยงเนี่ยทั้งปั๊มแล้วก็สายไฟนะครับที่จะปั๊มน้ำให้ได้นะครับทอยน้ำออกมาให้ได้ให้มีช่องว่างระหว่างเพดานกับน้ำให้เขามีช่องว่างบ้างตรงนั้นแล้วเขาก็สามารถจะทำงานได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วขณะนี้ก็ต้องลุยผมใช้คำว่าต้องทำให้ได้แล้วกันนะยังไงก็ต้องทำให้ได้เพราะไม่มีโอกาสในช่วงนี้ฝนเองยังไม่ตกน้ำที่เติมนี่ก็ยังจำกัดอยู่ถ้าฝนตกจะลำบากกว่านี้แล้วเราต้องทำไม่มีหยุดไม่มีกลางคืนไม่มีอะไรทำตลอดแบ่งคนทำของชุดซิลก็ต้องแบ่งกันเจ้าที่เดินสายไฟเจ้าที่ปั๊มน้ำก็ต้องทำกันในขณะนี้ไม่มีหยุดเยอะเกินไปข้างในก็ไม่ได้อากาศก็จะไม่พอแต่เร่งเต็มที่เช่นเจ้าที่เดินสายไฟทางทหารก็จะเดินให้นะเอาสายไฟจากทุกแห่งที่มีขนาดนี้ของการไฟฟ้าของเอกชนมาเดินขนาดนี้แล้วก็เดินทางมาจากขนาดนี้มาถึงลำปางและอีกส่วนก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาผมคิดว่าไม่หยุดนะไม่กังวลทำงานแข่งกับเวลาแล้วเร่งผมก็บอกทุกคนว่าเรารอไม่ได้ยังไงก็ต้องใช้คำว่าลุยกันไปนะผมก็มีหน้าที่ต้องหาทางเอาไฟฟ้าเอาปั๊มน้ำไปปั๊มน้ำให้รถให้ซิลก็ทำงานได้
ซิลเขาก็จะขอแค่นั้นเขาก็ขอให้ลดระดับน้ำให้อย่าให้ถึงเพดานตลอดทางเขาดำตลอดทางนั้นเป็นไปไม่ได้เลยคือตอนนี้เขาล่าสุดซิลได้ไปถึงจุดที่ตัวซิลเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วแต่เขาไม่สามารถไปต่อได้ที่จะที่ห้องโถงตรงกลางนั้นได้เพราะว่าติดที่ว่าน้ำมันมามากแล้วเป็นน้ำโคลนทั้งนั้นเลยคือไม่เห็นอะไรเลยแล้วเป็นน้ำโคลนแล้วก็เขาก็พยายามที่จะไปเป็นระยะแล้วมันก็ต้องกลับมาเพราะแทงน้ำอาการจะหมดแล้วเขาก็มาร์กไว้เองไอ้ที่มาร์กไว้มันก็น้ำก็พัดอีกเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะนั้นผมก็จะทำอย่างที่ว่าเนี่ยจะทำให้เขาเดินทางไปแต่ละช่วงให้ง่ายขึ้นมาเดิมเขาเองก็จะพัฒนาเอาระบบปิดมาใช้เดี๋ยวคงจะเครื่องสูบน้ำที่ไปสูบด้านในค่ะเป็นต้องเป็นไฟฟ้าทั้งนั้นเลยเป็นซับเมอร์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ผมก็ระดมแถวนี้มาเห็นว่ามาแล้วส่วนหนึ่งแล้วนะระดมทุกแห่งที่มีของกรมทรัพยากรน้ำของเอกชนระดมมาหมดแล้วแต่ขั้นต้นนี้เอาแบบซิงเกิลเฟสนะสองสายเพราะว่าเราเดินสี่สายไม่ไหวแต่สี่สายก็คงต้องเดินด้วยแต่เอาเร่งด่วนคือสองสายทำน้ำใหม่ได้ก่อนต้องการอุปกรณ์อะไรเพิ่มบ้างคะตอนนี้ก็คือเอาไฟไปให้ได้ตัวเครื่องปั่นไฟของปอพอเนี่ยไปรอไว้ที่ปากทางหมดแล้วตัวสายไฟนี่ก็ระดมมาแล้วคงจะเริ่มเดินเลยนะแล้วตัวปั๊มน้ำบางส่วนมาแล้วถ้าเดินได้เร็วเทศทหารเขาจะใช้ฐานเอาฐานมาเพิ่มในการเดินวันนี้วันที่สี่แล้วให้กำลังใจครอบครัวยังไงบ้างคะก็ยืนยันเขาว่านะว่าเราเจตตั้งใจที่จะให้ถึงตัวเด็กวันนี้ให้ได้ก็ติดอยู่ตรงที่เราต้องมุดน้ำเข้าไปตรงนี้ซึ่งมันน้ำมันเพิ่มแต่ก็ยังมีส่วนดีคือฝนยังไม่ตกมาเพิ่มเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะใช้เวลาตรงนี้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการที่จะปั๊มน้ำพอจะน่าจะสู้ได้ถ้าฝนไม่เติมมากนะแล้วก็ทำให้ทางชุดซิลเขาทำงานได้ถ้าชุดซิลเขาทำงานได้ผมเชื่อว่าเข้าไปได้แล้วผมเชื่อมั่นว่าเด็กเนี่ยต้องกลับมาที่โถงนะครับท่านยังเชื่อมั่นว่าเด็กยังมีชีวิตแล้วก็ปลอดภัยนะเรามีความหวังผมสถานการณ์ในครั้งนี้นะครับรัฐมนตรีทั้งสองท่านก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในทุกทางนะครับเพื่อที่จะให้การตรวจค้นหากลุ่มผู้สูญหายภายในถ้ำนะครับให้ได้เร็วที่สุดครับเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างทันท่วงทีนะครับคุณสกรกฎและคุณกรองแก้วครับค่ะขอบคุณนะคะคุณสุพัฒน์คะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทุกหน่วยงานจริงๆนะคะที่ร่วมกันทำงานนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปสถานการณ์อีกครั้งนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะไปสรุปสถานการณ์ล่าสุดได้นะคะคือว่าเมื่อเช้าที่เราติดตามข่าวเนี่ยก็มีหลายกระแสข่าวมาแน่นอนนะคะหนึ่งสัญญาณดีที่เราติดตามข่าวแล้วเราทราบก็คือมีทีมกู้ภัยเนี่ยเขาไปพบเด็กคนนึงเขาบอกว่าน้องคนนี้เนี่ยก็อยู่ในทีมฟุตบอลชุดนี้เหมือนกันแต่ว่าวันที่เพื่อนๆคนอื่นเข้าไปในถ้ำเนี่ยน้องติดธุระไม่ได้เข้าไปด้วยน้องก็มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วทั้งน้องและเพื่อนๆที่อยู่ในทีมเนี่ยเคยเข้าไปในถ้ำนี้เคยเข้าไปสำรวจมาแล้วหลายครั้งหลายหนนะคะครั้งนี้เนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคือเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆทุกคนยังปลอดภัยเพราะว่าแต่ละครั้งที่เข้าไปในถ้ำแห่งนี้ทั้งตัวโค้ชที่พาเข้าไปรวมถึงเพื่อนๆจะมีอาหารไปบ้างนิดหน่อยขนมน้ำถูกต้องอันนี้มีไปนะคะมีไฟมีเทียนมีไฟฉายเรียกว่าเครื่องยังชีพพื้นฐานนี่ค่อนข้างครบใช่แล้วก็ตัวโค้ชจะมีสเปรย์สีขาวที่จะไปพ่นไว้ตามทางเวลาที่เดินทางคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับได้เข้าไปสำรวจเข้าไปดูในหลายๆจุดนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณดีแล้วน้องคนนี้เนี่ยก็ได้เข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปปฏิบัติงานช่วยเหลือเพื่อนๆอีกทั้งหมดนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่บอกว่าเด็กๆเนี่ยยังคงค่อนข้างจะชำนาญในพื้นที่ภายในถ้ำพอสมควรนะครับ